สำนักงานประมงจังหวัดตากจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2561ค่ะพันเอกเสมามังมติรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากเป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2561โดยสำนักงานประมงจังหวัดตากได้จัดขึ้น ณบริเวณท่าน้ำริมแม่น้ำปิงวัดวังม่วงตำบลไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดตากโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้านักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อว,วันที่6มิถุนายน2549อนุมัติให้วันที่21กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนโดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําตามแหล่งน้ําสาธารณะทั่วประเทศและขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ําทุกชนิดในวันที่21กันยายนของทุกปีสําหรับการปล่อยสัตว์น้ําในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ําจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดตากจํานวน500,000ตัว